ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาเปิดทำการเช่นเคยแล้วค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เป็นตอนที่2ของนวนิยายเรื่องสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะเป็นบทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายในชีวิตของนักเขียนแนวปลุกใจท่านนี้เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะในอดีตเมื่อพูดถึงงานเขียนในแนวปลุกใจเพลงปลุกใจเพลงที่สร้างความรู้สึกชาตินิยมให้คนไทยรู้สึกฮึกเหิมรักในแผ่นดินเกิดของตัวเองหลายคนก็คงจะนึกถึงบทประพันธ์หรือว่านักประพันธ์ท่านนี้นะคะหลวงวิจิตรวาทการท่านเป็นเจ้าของผลงานเพลงอย่างเช่นต้นตระกูลไทยตื่นเธอชาวไทยหรือว่าเลือดสุพรรณไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ่ยนี่แหละค่ะเป็นผลงานการประพันธ์ของนักเขียนชื่อดังท่านนี้นะคะสร้างชีวิตเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีวิธีการต่อสู้ชีวิตซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างไปจากแนวคิดของผู้หญิงทั้งหลายเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดแต่ว่าทำไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติสัมปชัญญะด้วยการคิดใคร่ครวญมาแล้วอย่างดีเป็นเรื่องราวของคนจนที่พยายามจะต่อสู้เพื่อให้พ้นไปจากความอยุติธรรมแห่งชนชั้นเรื่องนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องแปลกกับการที่คนยากคนจนจะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองมีแต่จะยอมจำนนแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมแต่เรไรมิได้เป็นเช่นนั้นค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นบทประพันธ์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างนะคะของหลวงวิจิตรวาทการที่สำคัญก็คือเป็นบทประพันธ์ชิ้นสุดท้ายของท่านก่อนที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็สร้างชีวิตได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะห้องสมุดหลังใหม่ภูมิใจนำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะกับบทประพันธ์สร้างชีวิตเมื่อวานนี้เริ่มต้นตอนแรกได้เล่าถึงบทนำที่ผู้เขียนใช้กลวิธีการประพันธ์เล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งไปเจอสองสามีภรรยาที่กระท่อมริมทะเลสองสามีภรรยาที่มีท่าทีลึกลับและไม่ปรารถนาที่จะถูกบันทึกภาพในกล้องถ่ายภาพยนตร์แม้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะให้สัญญิงสัญญาเป็นอย่างดีว่าจะไม่นำไปเผยแพร่แต่เขาก็ไม่ยอมจนกระทั่งในที่สุดชายหนุ่มต้องยินยอมที่จะทำลายฟิล์มทั้งหมดซึ่งส่วนหนึ่งเป็นภาพของสามีภรรยาแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพของเขาเองแต่ในเมื่อเขาไม่ได้ขออนุญาตทั้งคู่ก่อนที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ส่วนตัวเขาจึงยอมรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นอาจจะมีอันตรายเกิดกับเขาก็ได้หลังจากนั้นชายหนุ่มคนดังกล่าวก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา6ปีและเมื่อเขากลับมาภายหลังจาก6ปีเขาก็ได้เดินกลับมายังจุดเดิมที่ก็เคยเกิดเรื่องโต้เถียงทะเลาะวิวาทกับสองสามีภรรยาท่าทางแปลกเขาได้เดินไปยังบริเวณกระท่อมหลังนั้นและเขาก็ได้พบอะไรบางอย่างซึ่งแตกต่างอย่างมากกับเมื่อ6ปีที่แล้วนี่คือบทนำของนวนิยายสร้างชีวิตบทนำที่จะเข้าไปสู่เนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราวของเด็กสาวนามว่าเรไรติดตามตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่2ได้เลยนะคะว่าตกลงแล้วอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการมาเยี่ยมเยือนกระท่อมริมทะเลหลังนั้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างอะไรกับเหตุการณ์เมื่อ6ปีก่อนสร้างชีวิตตอนที่2ค่ะในค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนที่ปราศจากแสงจันทร์เด็กน้อยคนหนึ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเรไรเธอจึงได้ชื่อว่าเรไ
เรไรเป็นชื่อที่แท้จริงของเธอเป็นชื่อเดียวที่เธอมีอยู่และก็ถูกเรียกทั่วไปเธอไม่เคยมีชื่อเล่นเหมือนเด็กอื่นๆเธอถูกเรียกว่าเรไรตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดมาเรไรเติบโตในบรรยากาศแห่งความยากลำบากของชีวิตเธอสังเกตเห็นว่ามนุษย์จะต้องทำงานหนักจึงจะมีชีวิตอยู่ได้เรไรเป็นเด็กรู้อยู่เป็นเด็กรู้ความเธอพยายามทำตนให้เป็นประโยชน์แก่พ่อแม่อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พ่อแม่เองก็มิได้ละเลยในการศึกษาของลูกเรไรไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเรไรเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กที่ครูหมายตาไว้ว่าเมื่อโตขึ้นเด็กคนนี้น่าจะเป็นครูที่ดีได้อีกหนึ่งคนเรไรเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่หน้าตาดีซึ่งแลเห็นกันได้ตั้งแต่วันคลอดเป็นเด็กหัวดีเป็นเด็กมีความคิดที่ดีความสนใจในการเรียนทำให้เรไรไม่ลืมหรือว่าละทิ้งวิชาการถึงแม้จะจบการศึกษาชั้นประชาบาลและไม่มีทางจะได้เรียนต่อเธอต้องเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักอยู่ที่บ้านแล้วก็นำไก่นำผักไปขายในเมืองเพื่อหารายได้มาช่วยพ่อแม่แต่เธอก็ยังอุตส่าห์เก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ซื้อหนังสืออ่านซื้อเครื่องเขียนมาเรียนเพื่อที่จะไม่ลืมหนังสือที่เรียนมาเรไรรักหนังสืออยากได้หนังสืออ่านแต่หนังสือก็แพงเหลือประมาณเธอต้องเก็บเงินเป็นแรมเดือนกว่าจะซื้อหนังสือได้สักหนึ่งเล่มแต่ความมุ่งมาดปรารถนาที่จะได้อ่านหนังสือของเธอก็เป็นผลเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเรไรนำผักและไข่ไก่เข้าไปขายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่มั่งคั่งอยู่ในเมืองเจ้าของบ้านชื่อนายสมพรมีน้ำใจเมตตากรุณาสังเกตเห็นความน่ารักน่าเอ็นดูและความขยันขันแข็งของเด็กคนนี้มาหลายครั้งวันหนึ่งเขาก็ถามเด็กคนนี้ว่าหนูอยู่ที่ไหนหนูอยู่บ้านนาไกลจากนี้มากค่ะเรไรตอบด้วยความแจ่มใสพูดจาชัดเจนอย่างเด็กที่มีการศึกษาจนผู้ฟังต้องรู้สึกสะดุดใจว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาหนูอยู่กับพ่อแม่ของหนูหรืออยู่กับพ่อกับแม่ค่ะและมีพี่น้องอีกบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะหนูเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงไก่เหรอเปล่าค่ะพ่อแม่หนูทำนาอ้าวแล้วหนูไปเอาผักเอาไข่ไก่มาจากไหนหนูเลี้ยงไก่เองปลูกผักเองค่ะแล้วก็นำมาขายเองแล้วหนูเอาเงินไปให้พ่อให้แม่หรือค่ะแล้วหนูก็เก็บไว้เองบ้างแล้วเก็บเอาไว้ได้มากหรือยังไม่มากหรอกค่ะเก็บเอาไว้ได้ก็จะเอาไปซื้อหนังสือนะคะซื้อหนังสืออะไรหนังสืออ่านเป็นความรู้ค่ะหนูชอบอ่านหนังสือเหรอใช่ค่ะหนูชอบอ่านมากบังเอิญบ้านของนายสมพรก็ชอบอ่านหนังสือเช่นเดียวกันแล้วก็มีหนังสือที่อ่านแล้วเก็บทิ้งเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดนายสมพรเจ้าของบ้านจึงไปหอบเอาหนังสือเก่าๆมาให้เรไรเลือกบอกให้นำไปอ่านตามใจชอบเรไรจึงได้พบผลทางที่จะอ่านโดยไม่ต้องซื้อแต่เธอก็ไม่ได้เอาไปมากอย่างมากครั้งหนึ่งก็นำไปอ่านไม่เกิน2เล่มอ่านด้วยความบรรจงพยายามเก็บรักษาอย่างดีจบแล้วก็นำมาคืนเจ้าของในสภาพอันดีแล้วก็ได้หนังสือใหม่ไปอ่านทำอย่างนี้ตลอดเวลาในการอ่านหนังสือของเรไร
เธอไม่ได้อ่านเอาแต่เรื่องแต่เธอจะอ่านอย่างละเอียดละออจดจำถ้อยคำความคิดคติแล้วก็หลักวิชาที่พบในหนังสือชอบอะไรก็จดเอาไว้เรียไรมีสมุดบันทึกหลายเล่มเป็นคลังวิชาของเธอจดบันทึกสิ่งดีๆที่เธอได้จากการอ่านเรียไรอ่านทั้งหนังสือวิชาการและนวนิยายที่เจ้าของบ้านแนะนำให้ว่าเป็นหนังสือดีเมื่อพบตำราเรียนภาษาอังกฤษเธอก็เอามาหัดเขียนและท่องจำเธอใช้เวลาว่างทุกนาทีที่สามารถจะหาได้เพื่อการศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองฉะนั้นเรไรจึงเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีความพร้อมทั้งร่างกายทั้งความคิดเป็นเด็กที่ทั้งสวยและฉลาดแต่ทั้งนี้เธอก็มิได้ละทิ้งงานปลูกผักเลี้ยงไก่ซึ่งเป็นงานส่วนตัวของเธอรู้สึกบุญคุณของงานนี้ซึ่งนอกจากจะมีรายได้มาช่วยเหลือพ่อแม่ยังเป็นงานที่ชักจูงให้เธอได้พบแหล่งหาหนังสือมาอ่านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อวันวัยของเรไรก้าวหน้าไปทุกทีจากเด็กมาสู่ความรุ่นสาวแล้วก็มีความเปล่งปลั่งอย่างเด็กหญิงที่อยู่ในเมืองในกรุงเรไรเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายในตำบลน้อยใหญ่แถวถิ่นที่อยู่ของเธอและได้รับความเมตตากรุณาจากคนทั้งหลายโดยเฉพาะจากนายสมพรคหบดีที่ให้เธอยืมหนังสืออ่านเมตตาเรไรยิ่งกว่าใครๆถึงกับยินดีจะช่วยเหลือให้เรไรได้รับการศึกษาดีขึ้นแล้วก็รับจะช่วยเอาเรไรไปไว้ในโรงเรียนที่อยู่ในเมืองโดยจะให้เรไรอยู่ในความอุปถัมภ์ของคนที่ตนรู้จักแต่เรไรปฏิเสธเธอไม่ยอมรับความกรุณานี้เพราะเป็นห่วงพ่อแม่อันที่จริงในความเป็นอยู่อย่างชีวิตของเรไรและพ่อแม่แบบนี้ก็เป็นชีวิตที่น่าจะได้รับความสุขสบายเพราะทำนาหาเลี้ยงชีพได้ปลูกผักเลี้ยงไก่หารายได้พ่ออยู่พอกินดูแล้วน่าจะเป็นชีวิตที่ผาสุกสงบแล้วก็เรียบง่ายแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เรไรสังเกตเห็นว่าพ่อแม่มีความทุกข์เป็นความทุกข์ที่พ่อแม่ไม่ต้องการให้เรไรรู้หลายครั้งที่เด็กสาวเห็นว่าพ่อแม่กำลังปรับทุกข์แต่พอเรไรเข้าไปใกล้พ่อแม่ก็หยุดพูดแล้วก็หันมาพูดกับเรไรในเรื่องที่ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรหลายครั้งเรไรเห็นพ่อหายไปตั้ง2วันบอกว่าจะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าเข้าไปทำอะไรแต่ทุกครั้งที่พ่อกลับมาเรไรสังเกตเห็นว่าพ่อมีความทุกข์แม่ก็มีความทุกข์เรไรเริ่มเข้าใจว่าในชีวิตของคนเราต้องผจญกับความยากลำบากอย่างหนึ่งอยู่เสมอแม้จะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็พอรู้ได้ว่าพ่อกับแม่ของตนมีเรื่องที่ต้องผจญเรไรพยายามถามพ่อแม่ว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรและเธอจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาความทุกข์นี้ได้อย่างไรหากพ่อแม่ก็ไม่ยอมบอกพ่อแม่ก็คงจะมองเห็นว่าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเรไรยังเด็กเกินไปแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงเสียด้วยชีวิตอย่างครอบครัวของเรไรน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขแต่ก็อย่างที่บอกไปก็มีมุมของความทุกข์ซึ่งพ่อแม่พยายามที่จะเก็บซ่อนไม่ให้เรไรได้รู้เรไรเคยเห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับคนอีก2คนซึ่งเธอไม่รู้จักมาเดินสำรวจที่นาจดบันทึกขีดเส้นทำอะไรต่อมิอะไรพ่อแม่ของเรไรไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้หรือทราบเรื่องว่าเขากำลังทำอะไรกันแต่สีหน้าสีตาของพ่อแม่บอกชัดว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นมาทำไม่ได้เป็นเรื่องดีแก่พ่อแม่ของเธอในวันนั้นเรไรได้เห็นความทุกข์ร้อนจากดวงหน้าของพ่อแม่เป็นอย่างมาก
อีกวันหนึ่งหลังจากที่เขามาทำงานอันนั้นแล้วพ่อของเรไรก็หายหน้าไปอีก2วันโดยบอกว่าจะเข้าไปในเมืองและเมื่อกลับออกมาก็มีสีหน้าเศร้าหมองอย่างเดียวกับทุกๆครั้งที่เข้าไปในเมืองเหตุการณ์เป็นเช่นนี้จนกระทั่งเรไรมีอายุ17ปีตอนนี้เรไรเชื่อว่าเธอสามารถจะหางานทำที่ดีกว่าการเลี้ยงไก่ปลูกผักสามารถจะหารายได้ช่วยพ่อแม่ให้มีความเป็นอยู่แล้วก็มีความสุขกว่านี้แต่เรไรจะต้องรู้ก่อนว่าทุกข์ร้อนของพ่อแม่ที่มีมาตลอดนั้นคืออะไรและวันหนึ่งเรไรก็ถามแม่ในเวลาที่พ่อไม่อยู่ว่าพ่อเข้าไปในเมืองทำไมบ่อยๆอะคะแม่เข้าไปทำธุระลูกเวลาพ่อเข้าไปในเมืองกลับออกมาทีไรก็เห็นหน้าตาไม่สบายทุกครั้งพ่อแม่มีความทุกข์ร้อนอะไรหรือจ๊ะไม่มีอะไรหรอกเดินทางไปมาไกลๆก็เหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วเข้าไปในเมืองทำไมแล้วไปทำไมให้เหนื่อยเปล่าๆล่ะจ๊ะอยู่บ้านเราสบายกว่าตั้งแยะก็มันมีธุระที่จะต้องเข้าไปทำนะลูกถ้าเป็นธุระที่ให้ความลำบากหนักใจเราจะทำไปทำไมล่ะจ๊ะแม่ไม่ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำหนูขอรู้บ้างไม่ได้หรือจ๊ะแม่ว่าพ่อไปทำอะไรเรื่องของผู้ใหญ่ลูกยังเด็กเกินไปอย่ารู้อะไรเลยเป็นอันว่าเรไรก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพ่อแม่มีความทุกข์เรื่องอะไรและตัวเองก็ไม่มีทางจะแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของพ่อแม่ได้วันหนึ่งเรไรจึงตัดสินใจถามพ่อแต่พ่อก็ตอบอย่างเดียวกับแม่ว่าไม่มีอะไรหรอกลูกแต่ลูกรู้ว่าทั้งพ่อทั้งแม่มีความทุกข์การทำมาหากินก็ย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่ลูกรู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยกับความทุกข์นั้นไม่เหมือนกันลูกเคยเห็นพ่อเหน็ดเหนื่อยพ่อได้พักผ่อนสักเล็กน้อยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นกับลูกสนุกสนานได้แต่เวลามีทุกข์ก็จะเป็นไปอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเองเรามีนาเรามีบ้านเรามีเล้าไก่เรามีที่ปลูกผักเราหาได้พอกินพอใช้พ่อจะต้องเข้าไปในเมืองทำไมหาความเดือดร้อนทำไมลูกยังเล็กเกินไปยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้หรอกแต่ลูกอายุ17ปีแล้วนะพ่อ17ปีก็ยังน้อยเกินไปสำหรับจะเข้าใจโลกรู้จักชีวิตแล้วมันมีอะไรลึกลับมากนักหรือพ่อในชีวิตของคนเราน่ะเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องที่เรียนไม่จบแล้วเมื่อไหร่พ่อจะให้ลูกตั้งต้นเรียนล่ะจ๊ะลูกยังเล็กเกินไปรอให้โตกว่านี้อีกหน่อยแต่ลูกขอทราบว่าพ่อแม่มีทุกข์ร้อนอะไรก่อนไม่ได้เหรอจ๊ะอย่าเพิ่งรู้ตอนนี้เลยลูกเอ้ยแล้วเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองในภายหลังที่พ่อพูดอย่างนี้ก็แปลว่าพ่อแม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจแต่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่าเพิ่งรู้ดีกว่าแล้วการสนทนาระหว่างเรไรกับพ่อก็จบลงเพียงเท่านั้นเป็นอันว่าเรไรก็ไม่รู้อีกว่าพ่อแม่มีเรื่องอะไรกันพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสร้างชีวิตในช่วงที่2ดูสิว่าตกลงแล้วเรไรจะได้รู้ไหมว่าความทุกข์ของพ่อแม่ที่มีมาตลอดนั้นคือเรื่องอะไรห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
คุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับวรรณกรรมสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรไรตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นทำความรู้จักเรไรคุณผู้ฟังก็พอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเรไรเป็นเด็กสาวหน้าตาดีฉลาดมีความคิดความอ่านที่ไม่ธรรมดาบทประพันธ์ชิ้นนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเจ้าของเพลงดังอย่างตื่นเธอชาวไทยต้นตระกูลไทยเลือดสุพรรณแล้วก็เป็นเจ้าของบทประพันธ์นวนิยายเรื่องดังอย่างห้วงรักเหวลึกแล้วก็หนังสือความรู้อย่างเช่นวิชา8ประการมหาบุรุษอีกหลายเรื่องนะคะงานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนั้นถึงแม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าออกในแนวชาตินิยมแล้วก็ปลุกใจซึ่งดีในช่วงเวลาหนึ่งสมัยหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เรามีความเอ็นเอียงแล้วก็เกิดอคติขึ้นมาได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่างานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนั้นมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์แล้วก็มีคุณค่าในเชิงคติธรรมในเชิงปรัชญาในเชิงข้อคิดที่ดีต่อการดำเนินชีวิตงานเขียนของท่านนั้นถึงแม้จะเป็นนวนิยายแต่ก็มักจะสอดแทรกแง่คิดแล้วก็ให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจอย่างเรื่องสร้างชีวิตก็จะมีเนื้อหาที่น่าจะช่วยสร้างกำลังใจแล้วก็ปลุกปลอบใจให้คนซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะมีพื้นฐานที่เรียกว่าต้องต่อสู้มากสักหน่อยได้เกิดกำลังใจไม่ท้อถอยแล้วก็เกิดความคิดด้านบวกนะคะในการที่จะเอาชนะความยากจนหรือว่าความขัดข้องของชีวิตไปได้อันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งนะคะที่เวลาอ่านเขียนก็อ่านงานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยจะรู้สึกอิ่มเอมสนุกคือแม้แต่นวนิยายซึ่งให้ความบันเทิงแต่ว่าหลวงวิจิตรวาทการก็จะพยายามสอดแทรกแง่คิดแล้วก็มุมมองในการใช้ชีวิตอยู่เสมอซึ่งอันนี้เราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ในเรื่องสาระสร้างชีวิตตอนนี้มาถึงช่วงที่2ตอนที่2แล้วนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะไปติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าความทุกข์ร้อนของพ่อแม่ของเรไรนั้นตกลงเป็นความทุกข์ในเรื่องอะไรแต่ดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังคงพอจะเดาได้ไม่ยากนะคะความทุกข์ของคนยากคนจนก็คงไม่พ้นปัญหาที่มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกค่ะอ่ะลองดูสิว่าคุณฟังจะเดาถูกหรือไม่สร้างชีวิตตอนที่2ช่วงที่2ค่ะวันหนึ่งเรไรเห็นคนมาที่บ้านท่าทางเป็นผู้ลากมากดีเป็นคนที่เรไรไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคนคนนี้มีวัยไล่เลี่ยกับพ่อของเรไรพ่อแม่ของเรไรเรียกเขาว่าท่านทั้งพ่อทั้งแม่ให้ความเคารพนบนอบแก่คนคนนี้อย่างมากเขามีคนติดตามมาด้วยหลายคนท่าทางเป็นคนใหญ่คนโตถ้าไม่ใช่คนสำคัญที่สูงสักก็คงจะเป็นคนมั่งมีมหาศาลเขามาเดินสำรวจที่ทางเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเคยมาสำรวจครั้งหนึ่งพ่อแม่ของเรไรเรียกเรไรเข้าไปกราบเขาเขาจ้องดูเรไรอย่างไม่วางตาถามเรไรว่าอายุเท่าไหร่เรียนหนังสือหรือเปล่าช่วยพ่อแม่ทำอะไรชอบอยู่ไร่อยู่นาอย่างนี้ไหมเคยเข้าไปในเมืองบ้างหรือไม่อยากย้ายไปอยู่ในเมืองหรือไม่เรไรกล่าวต่อไปอย่างที่ควรจะตอบรวมความได้ว่าเธอพอใจในชีวิตที่อยู่กับพ่อกับแม่เธอไม่ต้องการไปไหน
ชายคนนี้พยายามจะแสดงท่าทีว่าเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแต่เลไรมีความรู้สึกว่าเขาไม่น่าเชื่อถือเขาไม่ได้เมตตาต่อเธอเหมือนอย่างเจ้าของบ้านที่ให้เรไรขอยืมหนังสือมาอ่านท่านผู้นั้นมีความเมตตากรุณาต่อเธออย่างจริงใจแต่สำหรับท่านผู้นี้เหมือนมีความคิดร้ายแอบแฝงอยู่เธอจึงพูดกับเขาด้วยความจำใจและพอหมดคำถามแล้วเธอก็ไปทำงานในสวนผักเล้าไก่โดยไม่ต้องการจะอยู่พูดกับเขานานเรไรเห็นเขาเรียกพ่อแม่ไปคุยในที่ที่ห่างจากคนอื่นเหมือนกับว่ากำลังเจรจาความลับอะไรกันพ่อแม่ของเธอเคารพนบนอบเขาอย่างเจ้าอย่างนายอย่างคนที่มีบุญคุณกันมาอย่างใหญ่หลวงเด็กสาวไม่เข้าใจเพราะในชีวิตที่ทำมาหากินอยู่โดดเดี่ยวเช่นชีวิตของเธอและพ่อแม่น่าจะมีความเป็นอิสระแก่ตัวไม่จำเป็นจะต้องนอบน้อมยอมกลัวใครไม่ต้องมีใครมาเป็นเจ้าเป็นนายเพราะไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยใครแต่ไรๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่จึงต้องให้ความเคารพยอมกราบไหว้คนซึ่งไม่เคยเห็นมาช่วยเหลือมีบุญคุณอะไรกันเลยชายคนนี้มาพักอยู่ที่บ้านของเรไรเกือบตลอดบ่ายเวลาเขาจะไปเรไรได้ถูกเรียกตัวไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาจ้องมองเธออย่างน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ถามซ้ำๆเหมือนอย่างที่เคยถามเมื่อแรกมาถึงดูเหมือนว่าเขาจะพยายามเน้นมากว่าเรไรอยากจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหรือไม่แต่เรไรก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเธอต้องการจะอยู่กับพ่อกับแม่ที่นี่เธอไม่ต้องการไปไหนใดๆทั้งสิ้นภายหลังที่คนสำคัญคนใหญ่คนโตผู้นั้นจากไปแล้วเรไรก็แอบเห็นความเป็นไปของพ่อแม่ในสภาพเดิมคือมีความทุกข์ใจอย่างที่เคยมีและดูเหมือนว่าความทุกข์นั้นจะเพิ่มมากขึ้นอีกเวลาล่วงไปอีก2ปีตอนนี้เรไรมีอายุได้19ในระหว่าง2ปีที่ผ่านมาความเป็นไปของพ่อแม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคนใหญ่คนโตคนนั้นมาที่บ้านของเรไรอีก 2-3 ครั้งแล้วก็พยายามพูดจาสนิทสนมกับเรไรมากขึ้นเรไรพยายามถามพ่อแม่ว่าเขาเป็นใครก็จะรับคำตอบแต่เพียงว่าเขาเป็นเจ้านายของพ่อแม่เป็นคนที่พ่อแม่จะต้องยำเกรงครั้นถามว่าเขาได้ช่วยเหลือทำประโยชน์อะไรแก่พ่อแม่บ้างก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นที่พอใจรวมความว่าพ่อแม่ของเรไรต้องเคารพยำเกรงเขาเพราะเขาเป็นเจ้าเป็นนายเท่านั้นเป็นการยากสำหรับเรไรในการที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมมนุษย์จึงต้องมีเจ้ามีนายแต่ในปีที่เรไรมีอายุครบ19นี่เองที่พ่อแม่ยอมรับว่าเรไรเติบโตและให้ความไว้วางใจบอกให้รู้เรื่องราวบ้างและเรไรก็ได้รู้ว่าที่นาที่พ่อแม่ทำกินอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่หรือของเรไรแต่อย่างใดหากเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้านายผู้นั้นพูดง่ายๆว่าพ่อแม่ของเรไรเนี่ยเช่าที่เขาทำนาเช่าที่เขาทำกินความทุกข์ร้อนของพ่อแม่ก็คือค้างค่าเช่าอยู่ไม่น้อยพ่อแม่มาเริ่มเช่าเขาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะก่อนหนูเกิดหรือว่าหลังจากนั้นก็เริ่มเช่าเขาเมื่อตอนลูกอายุได้9ขวบแล้วหนูไม่ได้เกิดที่นี่หรอกหรือจ๊ะหนูเกิดที่บ้านนี้แล้วตอนหนูเกิดเราไม่ได้เช่านาเขาไม่ใช่เหรอจ๊ะเวลานั้นเราไม่ได้เช่าเราเป็นเจ้าของเองอ้าวแล้วทำไมเราถึงกลายเป็นผู้เช่าทำไมเราไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างที่เคยเป็นก็ชาวนาก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะลูกแล้วเดิมทีเดียวที่นานี้เป็นของใครกันคะเดิมทีเดียวเป็นป่า
ปู่กับย่าของลูกมาลงแรงโค่นถางทำเป็นนาแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์มาจนกระทั่งเป็นของพ่อแล้วหลังจากนั้นล่ะจ๊ะหลังจากนั้นเราโชคร้ายควาย3ตัวตายด้วยโรคระบาดแล้วก็ฝนแล้งทำนาไม่ได้ทั้งปีไม่มีพันธุ์ข้าวไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องเอานาไปจำนองเขาได้ควายได้พันธุ์ข้าวมาทำนาใหม่ก็พอกินไปวันๆดอกเบี้ยก็ค้างทับถมมากเข้าทุกทีดอกเบี้ยก็ต้องถูกเรียกแพงถึงร้อยละ3ละ4ต่อเดือนแต่หนูเคยอ่านพบในหนังสือว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขออภัยนะเมื่อกี้นี้พ่อกับแม่ของเรไรเนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกเรียกดอกเบี้ยแพงถึงร้อยละ3ร้อยละ4ต่อเดือนนะคะแต่เรไรเนี่ยอ่านหนังสือมามากก็บอกว่าเนี่ยเธอรู้นะว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยมันไม่ควรจะเกินร้อยละ15ต่อปีแต่นั่นมันเป็นดอกเบี้ยตามกฎหมายลูกไม่มีใครเขาจะให้เงินเรากู้โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราในกฎหมายหรอกดอกเบี้ยที่คิดกันจริงๆมันมากกว่านั้น 3-4 เท่าค้างดอกเบี้ยสัก2ปีครึ่งมันก็มากขึ้นมาเท่าเงินต้นแม้แต่ดอกเบี้ยเรายังไม่มีปัญญาใช้ไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องเงินทุนในที่สุดก็ถูกเขาบังคับเอาที่นาของเราไปเป็นของเขาแล้วยังไงอีกคะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อีกต่อไปยังไงล่ะลูกกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่นาก็เป็นของเจ้าของเงินเราไม่มีทางอื่นจะทำมาหากินเราก็ต้องเช่านาเขาหมายความว่าพ่อต้องเสียกรรมสิทธิ์แล้วก็ต้องเช่านาเขาทำกินตั้งแต่หนูอายุ9ขวบใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วค่าเช่าก็แพงแพงเท่าๆกับดอกเบี้ยเมื่อเราไม่สามารถจะเสียดอกเบี้ยเราก็ไม่สามารถจะเสียค่าเช่าเช่นเดียวกันค้างค่าเช่าเขาอีกเหรอจ๊ะใช่ค่าเช่าค้างมาอีกเป็นปีๆแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะจ๊ะก็ยังเป็นปัญหาทุกข์ร้อนของพ่อแม่อยู่ในเวลานี้พ่อได้ยับยั้งคำอธิบายไว้แค่นั้นซึ่งจริงๆเนี่ยยังมีอีกทุกร้อนของพ่อแม่ของเรไรมีมากกว่าเรื่องค้างค่าเช่าเพราะเรื่องหนี้สินนั้นลงได้มีเข้าแล้วก็นำความเป็นทาสอย่างอื่นมาให้ลำพังแค่เรื่องค่าเช่าก็คงไม่ทำให้ต้องวิตกทุกร้อนมากมายเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ความที่ตกเป็นทาสของนายเงินยอมผูกมัดให้ถลำตัวอยู่ใต้อำนาจของเขาหนักขึ้นทุกทีฐานะของพ่อเรไรในเวลานี้ตกต่ำยิ่งกว่าทาสในสมัยโบราณทาสในสมัยโบราณสามารถจะขายตัวเปลี่ยนนายได้ใหม่แต่พ่อของเรไรถูกผูกมัดจนไม่สามารถจะเอาใจออกห่างจากนายเงินผู้นี้ได้เป็นความจำเป็นที่จะต้องปิดบังความผูกมัดอันนี้ไว้ก่อนไม่ให้เรไรทราบเพราะจะเป็นการทรมานมากเกินไปสำหรับหัวใจเด็กรุ่นสาวที่รักพ่อแม่เช่นเรไรเป็นอันว่าเรไรก็ยังไม่ได้ฟังเรื่องทุกข์ร้อนที่แท้จริงของพ่อแม่ยังไม่รู้เรื่องตลอดแต่เท่าที่ได้ฟังแล้วก็ทรมานใจของเด็กสาวมากพอใช้ถึงแม้ว่าเธอจะมีอายุเพียง19ปีแต่ความที่เป็นเด็กอ่านหนังสือมากเป็นคนช่างคิดทำให้เธอสามารถสร้างมโนภาพอันแจ่มใสเกี่ยวกับสังคมมนุษย์เรไรมองเห็นมนุษย์แบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกโง่กับพวกฉลาดพวกโง่กำลังจะอดตายพวกฉลาดอิ่มหนำสำราญเรไรมองเห็นโลกเป็นป่าทึบพวกโง่มาลงแรงโค่นถางทำที่ดินรกร้างให้กลับเป็นประโยชน์เกิดพืชผลแต่พวกคนฉลาดกลับใช้อำนาจอิทธิพลกำลังเงินเอามาเป็นของตัวไม่ใช่เอามาแต่ที่ดินยังเอาตัวคนที่สร้างทำที่ดินให้เป็นประโยชน์นั้นมาเป็นทาสของตนเสียอีกด้วยคนกลุ่มหนึ่งต้องอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานแต่เช้าถึงค่ำหรือกระทั่งถึงกลางคืนเพื่อเลี้ยงคนกลุ่มหนึ่ง
แทนที่คนอีกกลุ่มหนึ่งจะเห็นบุญคุณกลับเห็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นไพร่เป็นทาสตอนนี้เรไรก็คงพอจะรู้แล้วว่าทุกข์ของพ่อแม่นั้นคืออะไรแต่เรไรเห็นมากกว่านั้นเรไรเห็นความชั่วร้ายเห็นความอยุติธรรมในสังคมเธอเห็นว่าทางเดียวที่จะทำให้คนดีมีความฉลาดแล้วก็ไม่ถูกเอาเปรียบก็คือการศึกษาอย่างน้อยการศึกษาก็จะช่วยอบรมฝึกฝนตนเองให้มีวิชาความรู้และนั่นจึงจะเป็นหนทางให้คนดีสามารถสู้คนร้ายได้จริงๆแล้วเรื่องที่เรไรรู้ก็ถือเป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเธอยังไม่ได้ทราบเรื่องพ่อแม่ของตนโดยตลอดยังไม่รู้อย่างครบถ้วนว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องรับเคราะห์อะไรอีกบ้างจากในเงินอันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ยังปิดบังเอาไว้ในวัยที่มีอายุ19ปีบริบูรณ์ความเปล่งปลั่งของเรไรก็เพิ่มพูนเป็นสาวสวยที่แท้จริงคนหนึ่งและในตอนนี้คนใหญ่คนโตผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมหาศาลก็มาที่บ้านเรไรบ่อยๆแสดงความสนใจในตัวเรไรมากขึ้นทุกทีและยิ่งเศรษฐีคนนี้ยิ่งเอาใจใส่ในตัวเรไรมากขึ้นเพียงใดพ่อแม่ก็มีความวิตกกังวลหมกมุ่นมากขึ้นเพียงนั้นเรไรมั่นใจว่าพ่อกับแม่คงกำลังถูกบีบบังคับอะไรสักอย่างหลังๆมานี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรไรเริ่มโตขึ้นการพูดคุยกับพ่อแม่ในเรื่องที่เป็นความทุกข์จึงง่ายขึ้นกว่าสมัยที่เธอเป็นเด็กครั้งหนึ่งเรไรจึงถามเกี่ยวกับความสงสัยของเธอว่าทำไมเศรษฐีคนนั้นจึงให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับเธอมากเหลือเกินจนได้ความว่าเขาคุยกับพ่อกับแม่ว่าถ้าพ่อแม่ยกหนูให้เป็นเมียเขาฐานะของพ่อแม่ก็จะดีขึ้นหนูตกลงค่ะแม่เลไลตอบทันทีตกลงอะไรลูกพ่อถามด้วยในตาลุกโพล่อ้าวก็ตกลงเป็นเมียเขาไงพ่ออะไรกันลูกจะยอมเป็นเมียของคนคนนั้นอย่างนั้นหรือลูกยอมทั้งนั้นแหละจ้ะจะให้เป็นเมียคนนั้นหรือเป็นเมียใครหรือเป็นหมูหมาอะไรลูกยอมทั้งนั้นถ้าจะทำให้พ่อแม่คลายความทุกข์ร้อนยากลำบากลงได้ตรงกันข้ามตั้งแต่เขาเสนอแลกเปลี่ยนหนี้สินกับตัวลูกความทุกข์ร้อนของพ่อแม่ก็ยิ่งมีมากขึ้นช่างปะไรพ่อไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกลูกรู้แล้วเหรอว่าการเป็นเมียเขานั้นเป็นยังไงลูกอ่านหนังสือมากการเป็นผัวเมียนั้นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับชีวิตของลูกผู้หญิงเท่าที่ลูกได้อ่านพบเรื่องที่เขาเป็นผัวเมียกันด้วยความรักความเต็มใจแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกแต่ก็ได้พบเรื่องของหญิงสาวที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ตนไม่ได้รักก็เป็นความทุกข์ทรมานแล้วเรื่องอะไรพ่อแม่จะเอาความทุกข์ทรมานไปให้ลูกแต่ถ้าสามารถจะแบ่งเอาความทุกข์ทรมานของพ่อแม่มาได้บ้างก็ขอให้ลูกมีส่วนแบ่งเธอจ้ะแต่พ่อว่าเรื่องจะตรงกันข้ามถ้าลูกไปรับเอาความทุกข์ทรมานอีกคนนึงพ่อกับแม่ก็จะยิ่งทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะตราบใดที่ยังเป็นแต่ความทุกข์ของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยอมรับได้โดยมีเครื่องปลอบใจว่าความทุกข์นั้นยังไม่ตกไปถึงลูกแต่ถ้าเอาความทุกข์นั้นไปเผื่อแผ่ให้ลูกอีกพ่อแม่ก็จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานใจมากขึ้นแต่คงไม่เป็นความทุกข์ทรมานอะไรกับลูกมากนักหรอกลูกเคยอ่านในหนังสือว่าความทุกข์ทรมานสำหรับผู้หญิงที่ต้องเป็นเมียชายที่ตนไม่รักนั้น
มีเหตุประกอบกัน2ประการประการหนึ่งหญิงนั้นมีคู่รักของตัวเองอยู่แล้วอีกประการหนึ่งถูกพ่อแม่บังคับให้ไปแต่งงานกับคนที่ตัวไม่รักแต่ของลูกไม่มีทั้ง2อย่างลูกไม่มีคู่รักของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ถูกพ่อแม่บังคับลูกจะยอมเป็นเมียเขาด้วยความเต็มใจของลูกเองนี่คือความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของเรไรเด็กสาวที่ยินดีจะเป็นเมียน้อยของเศรษฐีคนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของพ่อแม่ดีขึ้นนี่เป็นนวนิยายนะคะแต่ก็เป็นนวนิยายที่น่าสนใจทีเดียวติดตามเรื่องราวของเรไรแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง